ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นแจกฟรี500แอดไลน์แอด RB88LOVE ชูเสร็จแล้วครับหน้าหนาว2021ชูเสร็จแล้วครับทางการเอาแลซบอาแจ็กซ์เวสต์แฮมขาดทุนเละเซบาสเตียนเอาแลเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากสัญญายาวถึงปี2025ขณะที่คุณคอนเวสต์แฮมต้องขาดทุนยับหลังซื้อมาจากไอทรัคแฟรงเฟิร์ตเมื่อปี2019อาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมทีมในศึกเอเลดิวิซีลีกฮอลแลนด์ประกาศยืนยันการคว้าตัวเซบาสเตียนเอาแลกองหน้าชาวฝรั่งเศสมาจากคุณคอนเวสต์แฮมยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยหัวหอกวัย26ปีจะได้ใส่เสื้อเบอร์22หลังจากสัญญากับอาแจ็กซ์ถึงวันที่20มิถุนายนปี2025ขณะที่ค่าตัวคาดว่าอยู่ที่ราว 22.5 ล้านยูโรหรือประมาณ 832.5 ล้านบาทซึ่งส่งผลให้คุณคอนขาดทุนไปเยอะหลังซื้อมาจากไอทรัคแฟรงเฟิร์ตเมื่อปี2019ด้วยค่าตัวสูงถึง50ล้านยูโรหรือประมาณ 1,850 ล้านบาทเลยแหละครับทั้งนี้เอาแลลงเล่นกับเวสต์แฮมไปทั้งสิ้น53นัดทำไป14ประตูและก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่หลายครั้งนะครับรวมทั้งช่วงหลังหลุดไปเป็นตัวสำรองเนื่องจากเดวิดมอยส์กุนซือของคุณคอนมักใช้งานวิชอิวอันโตนิโอขึ้นไปยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าแทนแหละครับชูสละครับทางการแมนยูประกาศซื้อตัวดิยาโลเรียบร้อยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคอนเฟิร์มการคว้าตัวอามัดดิยาโลปีกอนาคตไกลมาจากอาตาลันต้าอย่างเป็นทางการแล้วนะครับด้านตัวนักเตะรับฝันของตัวเองเป็นจริงเสียทีสำหรับการได้ย้ายมาร่วมทัพปีศาจแดงล่ะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจักใจแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศยืนยันว่าได้ทำการคว้าตัวอามัดดิยาโลปีกดาวรุ่งชาวไอวอรี่โคสต์มาจากอาตาลันต้าทีมดังแห่งศึกเกาโชสุลาเตลี่อย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยสัญญาร่วมงานกันถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2025แล้วก็มีออปชั่นเซ็นเพิ่มได้อีก1ปีแหละครับทั้งนี้แมนยูได้บรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวดาวเตะจอมพลิ้ววัย18ปีล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่5ตุลาคมปีที่แล้วนะครับโดยค่าตัวเมื่อรวมเงื่อนไขต่างๆแล้วคาดว่าอยู่ที่ราว37ล้านปอนด์หรือประมาณ 1,517 ล้านบาทแหละครับหลังจากที่เฝ้ารอมานานตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ในที่สุดฝันของผมก็เป็นจริงเสียทีสำหรับการย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมมีความมุ่งมั่นอย่างมากและมันยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่ผมอยากประสบความสำเร็จก่อนที่ผมได้คุยกับผู้จัดการทีมผมรู้เลยว่าผมได้ย้ายมาอยู่กับสโมสรที่เพอร์เฟกต์มากๆทีมชุดนี้น่าตื่นตาตื่นใจสุดๆและมีนักเตะเก่งๆหลายคนผมสามารถให้คำมั่นสัญญาเลยว่าผมจะทำงานหนักในทุกวันเพื่อที่จะเรียนรู้และพัฒนาฝีเท้าทีมโค้ชที่นี่ยอดเยี่ยมมากๆเราติดต่อกันตลอดและให้คำแนะนำกับผมเยอะมากทำให้ผมมีเวลาในการเตรียมตัวสำหรับการย้ายทีมครั้งนี้ทั้งในแง่สภาพร่างกายและก็สภาพจิตใจผมทำงานอย่างหนักมากเพื่อให้พร้อมสำหรับสโมสรสุดมหัศจรรย์แห่งนี้ดิยาโลเปิดใจหลังจากย้ายซบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ